ปรองดองก่อน มาเรื่องเกี่ยวกับความปรองดองและไม่ปรองดองล่าสุดนี่นะคะก็เป็นยังไงถึงไหนอะปรองดองตกลงปรองดองจะเอายังไงคะคุณคุณคะคุณปรองดองจะเอาไงคะคุณปรองดองเขาไม่คะคุณทำไมไม่ล่ะคุณคดีปองดองสามีบอกว่าปองดองกับใครปองดองกับคนล้มเจ้าเหรอปองดองกับคนโกงชาติโกงบ้านโกงเมืองเหรอคนที่จะเผาศิริราชคนเผาศิริราชมึงจะปองดองด้วยเหรอคนบุกโรงพยาบาลจุฬาจะปองดองด้วยกับมันใช่ไหมคนที่ด่าสถาบันดองกับมันใช่ไหมคนที่ผลิตคลิปด่าสถาบันปัจจุบันนี้อยู่ก็จะปองดองกับมันใช่ไหมปองดองกับมันยังไงปองดองยังไงปองดองอย่างไรวันนี้ความปองดองคืบหน้าตรงที่ว่าความยังไม่คืบหน้าเพราะว่าปัจจุบันนี้พรรคการเมืองต่างๆก็เริ่มออกมาพูดกันแล้วนะคะลุงกำนันเขาบอกว่าเขาปองดองในเห็นด้วยมีแนวทางอย่างไรก็ปองดองไปไม่ขัดเรื่องเจตนาแต่ MOU เนี่ยไม่เซ็นเพราะว่าเซ็นไปแล้วก็ไม่เห็นจะมีประโยชน์พยายามอะไรเซ็นไปแล้วมันเป็นยังไง MOU มันจะเป็นไปตาม MOU นั้นหรือมันไม่ใช่นะคะแต่ขณะเดียวกันวันนี้ก็มีหลายฝ่ายออกมาพูดนะคะพี่ปึ้งค่ะตอนนี้พอมีคนจั่วหัวคนจั่วหัวก็เป็นพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณแล้วคนที่นั่งเป็นคณะกรรมการก็ทหารครึ่งนึงเหมือนวัดครึ่งนึงกรรมการครึ่งนึงวัดครึ่งนึงกรรมการครึ่งนึงสรุปแล้วเนี่ยคณะกรรมการยังไม่ออกหัวออกก้อยว่าจะอย่างไรล่าสุดไอ้ปึ้งออกมาแล้วปึ้งวอนทุกฝ่ายให้อภัยลดทิฐิลืมเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตสุรพงษ์สืบไม่ใช่สุรพงษ์โตวิจักชัยกุลค่ะแนะคณะกรรมการปองดองของพลเอกประวิตรและแนะทุกฝ่ายในสังคมนี้บอกว่าการสร้างความปรองดองในแนวทางที่โลกยอมรับก็ควรที่จะลืมทิฐิลดทิฐิลืมทุกสิ่งทุกอย่างลืมทุกอย่างในอดีตซะแล้วก็ก้าวไปสู่ความปองดองเพื่อให้ประเทศชาติกลับสู่ความสงบทุกคนควรที่จะเคารพกฎหมายและทุกฝ่ายรู้จักเสียสละลดทิฐิให้อภัยต่อกันลืมทุกเรื่องหมดเลยลืมให้หมดว่านะทักษิณเนี่ยเคยโกงประเทศชาติไปเท่าไหร่ลืมไปให้หมดว่าปัจจุบันนี้ TOT ยังไม่ได้ปฏิบัติตามคำพิพากษาศาลในการที่จะไปเรียกคืนเอาทรัพย์สินจากบริษัทชินคอปของทักษิณหลังจากคำพิพากษาศาลอีกประมาณ 100,000 ประมาณ 1.2 แสนล้านบาทลืมไปให้หมดว่าโอ๊คกับเอ็มยังไม่ได้จ่ายการเสียภาษีหลังจากที่มีการขายหุ้นนอกตลาดยังไม่ได้มีการไปทวงขอให้ลืมไปทั้งหมดว่าไอ้เต้นไอ้ตู่และขบวนการทั้งหมดนั้นได้ไปเผาบ้านเผาเมืองมาลืมไปทั้งหมดว่าบางคนไปจุดไฟเผาที่สารกลางที่นั่นสารกลางที่นี่ลืมไปทั้งหมดลืมไปทั้งหมดว่าทักษิณวิดีโอลิงก์มาสั่งให้ทุกคนไปประจำสารกลางเสร็จแล้วสารกลางก็เผาไหม้ลืมไปทั้งหมดที่ทักษิณวิดีโอลิงก์มาเพื่อที่จะสั่งให้ทุกคนนะคะรวมตัวกันที่กรุงเทพและจากนั้นไอ้อลิสมันก็บอกว่าเดี๋ยวให้ทุกคนเอาน้ำมันมาคนละขวดคนละขวดคนละขวดขวดขวดละ1ลิตรแล้วก็น้ำมันล้านขวดในที่สุดแล้วกรุงเทพก็ลุกเป็นเพลิงกรุงเทพลุกเป็นเพลิงจริงๆตรงสีแรกสีแยกราชประสงค์ลุกเป็นเพลิงจริงๆเนี่ยแถวหน้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์ตรงนั้นลุกเป็นเพลิงตรงห้างเซ็นทรัลเวิลด์สรุปแล้วให้ลืมไปทั้งหมดลืมไปทั้งหมดว่ายิงทหารตายยังไงยิงใครตายยังไงลืมไปทั้งหมดว่าได้มีขนยุทโธปกรณ์อาวุธอะไรต่างๆแทรกเข้ามาที่สวนลุมยังไงลืมไปทั้งหมดว่าเสแดงอ่ะตายยังไงลืมไปทั้งหมดว่าใครใส่ชุดดำแล้วก็ปลอมตัวเป็นทหารเพื่อที่จะไปสร้างสถานการณ์ที่วัดปฐุมวนารามลืมไปทุกสิ่งอย่างคือสรุปแล้วนี่คือนัยยะของที่ปึ้งวอนทุกฝ่ายให้อภัยลดทิฐิลืมเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตหมายถึงลืมอย่างนี้ใช่ไหมลืมอย่างนี้ใช่ไหมท่านอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศให้ลืมแบบนี้ใช่ไหมให้ลืมแบบนี้หรือเปล่าวันนี้สุรพงษ์ออกมากล่าวประมาณนี้เรียกร้องให้ทุกฝ่ายรู้จักเสียสละลดทิฐิให้อภัยและลืมสิ่งต่างๆที่ผ่านมากันบ้างเราก็จะก้าวผ่านปัญหาบ้านเมืองกันไปได้อย่างแน่นอนนะคะวันนี้ปึ้งกล่าวนะคะขณะเดียวกันวันนี้คุณอภิสิทธิ์ก็บอกว่าคณะกรรมการชุดที่เป็นครั้งแรกที่คุณ
เป็นครั้งแรกนะที่คุณอภิสิทธิ์ออกมาพูดเรื่องนี้นะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีคนอื่นพูดคุณอภิสิทธิ์ก็พูดแค่ว่าคณะกรรมการชุดที่มีทหารเข้ามาเนี่ยมันมากเกินไปนะคะมีคณะกรรมการสัดส่วนของทหารมากเกินไปนะคะสรุปเลยนะดิฉันจะไม่บอกว่าใครพูดอะไรยังไงความคืบหน้าของกรณีของคดีปองดองความคืบหน้าของคณะกรรมการปยป.ปองดองเนี่ยคืบหน้ามาได้แค่ระดับของการที่จะก่อร่างสร้างตัวคณะกรรมการขึ้นมาแล้วก็มีการโยนหินถามทางไปที่ฝ่ายการเมืองทุกพรรคการเมืองรวมทั้งแกนนำนปช.กปปส.อะไรต่างๆแล้วทุกคนก็พูดออกมาคนละมุม2มุมคนละมุม2มุมจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยสุรพงษ์โตวิจักชัยกุลปึ้งเถิกเนี่ยนะก็ออกมาพูดอย่างที่มาริกากล่าวนี่คือล่าสุดของล่าสุดละมาริกาจะไม่อ้างอิงใครอีกแต่มาริกาจะพูดลักษณะสั้นๆที่จะให้ทุกคนได้ขบคิดกันแค่สองสามเรื่องง่ายๆสลับเรื่องนี้คือกรณีของการปลองดองเนี่ยไม่มีใครขัดหรอกไม่มีใครขัดหรอกถ้าการปลองดองเนี่ยหมายถึงกรณีของการที่ทำให้ทุกฝ่ายเคารพกฎหมายทำให้ทุกฝ่ายยึดกฎหมายเป็นที่ตั้งทำให้ทุกฝ่ายยึดความยุติธรรมเป็นที่ตั้งหมายความว่ายังไงก็หมายความว่าทหารก็ให้ความยุติธรรมกับประชาชนคนอื่นๆไม่ว่าประชาชนนั้นจะเป็นเสื้อแดงเสื้อดำเสื้อเหลืองเสื้อฟ้าหรือเสื้ออะไรทหารก็ให้ความยุติธรรมขณะเดียวกันกฎหมายสำนักงานตำรวจจนกระทั่งถึงศาลทหารจนกระทั่งถึงศาลหลายๆศาลก็ให้ความยุติธรรมกระบวนการอื่นๆก็ให้ความยุติธรรมคือกระบวนการของกฎหมายเนี่ยก็ให้ความเป็นธรรมและให้ความยุติธรรมทุกอย่างไปจบที่กระบวนการศาลศาลจบนี่ก็คือความปรองดองนึกออกไหมความปรองดองเนี่ยหลายฝ่ายที่กำลังติงกันปัจจุบันนี้ละคนเขาก็ไม่กล้าในการที่จะทุ่มสุดตัวว่าปองดองคืออะไรเนี่ยเพราะว่าทางฝ่ายทหารเองเนี่ยที่ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาโดยคุณประวิตรวงสุวรรณเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้บอกว่าปองดองของเขาเนี่ยมีกรอบขอบเขตอย่างไรมีเฉพาะเสียงจากนายกรัฐมนตรีที่ลั่นแล้วก็ฟันธงออกมาว่าปองดองจะต้องไม่มีเงื่อนไขลั่นออกมาแค่ว่าจะต้องไม่มีเงื่อนไขอ้าวแล้วถ้าเกิดไม่มีเงื่อนไขอ่ะไอ้พวกสัมภเวสีพวกนั้นเนี่ยมันจะมาร่วมได้ยังไงอ่ะเพราะเงื่อนไขของมันก็คือว่านิรโทษกรรมทั้งหมดให้มันนิรโทษกรรมบางคดีให้มันก็ได้คำถามก็คือว่าทหารคณะกรรมการปองดองชุดนี้พร้อมในการที่จะผิดจากสัจวาจาที่ไว้ที่ให้กับประชาชนที่ประชาชนเขาเอาส้นตีนกันออกมาเนี่ยเพราะว่ามันมีคนไม่ทำตามกระบวนการของกฎหมายคำถามก็คือว่าถ้าเช่นนั้นแล้วเนี่ยทหารกำลังต้องการอะไรหรือคณะกรรมการปยป.ปองดองของพลเอกประวิตรต้องการอะไรเพราะฉะนั้นสรุปแล้วเมื่อมีคณะกรรมการปยป.เนี่ยเขาก็ต้องร่างรอดแมปของการปองดองก่อนว่าธงของเขาต้องการอะไรแต่ถ้าธงของเขาคือคำพูดของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั่นคือว่าปองดองต้องไม่มีเงื่อนไขแสดงว่าสัมภเวสีบางฝ่ายมันก็คงไม่เอาด้วยอยู่แล้วอันนี้ข้อที่หนึ่งส่วนข้อที่สองคุณสุเทพและอีกหลายๆฝ่ายเขาก็ชัดเจนแล้วจุดยืนนั่นก็คือว่าปองดองเนี่ยหมายถึงอะไรถ้าปองดองหมายถึงการโลกคดีเขาก็ไม่เอากันอยู่แล้วเพราะว่าเอาส้นตีนไปรวมกันมาเป็นสิบสิบล้านคนเนี่ยก็เพราะว่ามีคนเนี่ยไม่ทำตามกฎหมายแล้วขณะเดียวกันอีกฝ่ายหนึ่งถูกดำเนินคดีตามกฎหมายเป็นเรื่องเป็นเรื่องเพราะฉะนั้นมันบริการก็เลยคิดว่ากรณีนี้เนี่ยมันควรที่จะหาข้อสรุปใช่ไหมมันควรที่จะหาข้อสรุปก่อนที่จะไปเชิญฝ่ายต่างๆเนี่ยมาให้ความเห็นมาให้ความเห็นตอนนี้ความปองดองก็เลยกลายเป็นใช่ไหมความปองดองก็กลายเป็นความปองดองที่นะคนที่กำลังนำล่องการปองดองไปแล้วนะก็ปรากฏว่าคือนี่ไงเขาก็ฮือฮากันเลยเมื่อวานวันกองทัพใช่ไหมเมื่อวานนี้เป็นวันของเป็นวันกองทัพเป็นวันกองทัพบกเมื่อวานเป็นวันกองทัพบกปรากฏว่านักข่าวเขาก็ถ่ายภาพมาอดีตผู้บัญชาการทหารบกร่วมงานวันกองทัพบกบิ๊กตุ้ยจำได้ไหมบิ๊กตุ้ยคุณรู้จักบิ๊กตุ้ยไหมพลเอกชัยสิทธิ์ชินวัตรอดีตผู้บัญชาการทหารบกก็เข้าร่วมงานด้วยสวมสูทแต่งตัวอย่างโก้นั่งข้างๆบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเพราะฉะนั้นภาพนี้ก็พูดตรงๆนะ
ภาพนี้ก็เป็นภาพแรกหลังจากที่มีการเปิดยุคปลองดองบิ๊กตุ้ยพลเอกชัยสิทธิ์ชินวัตรพี่ชายลูกพี่ลูกน้องของทักษิณชินวัตรซึ่งคนนี้ก็เป็นอดีตผู้บัญชาการทหารบกก็เข้าร่วมซึ่งก็เป็นงานที่เขามีสิทธิ์เข้าร่วมได้เพราะว่าเป็นงานกองทัพบกอดีตผู้บัญชาการทหารบกก็เข้าร่วมมานั่งฟังนะคะก็สวมสูทนั่งข้างบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณก็เลยเป็นเรื่องที่ทำให้หลายฝ่ายก็คาใจส่วนบิ๊กป้อมข้างๆบิ๊กป้อมก็มีคณะกรรมการปองดองอ่ะทั้งบิ๊กช้างทั้งอื่นๆนะคะก็นั่งร่วมนะคะโอเคก็อันนี้ก็เป็นยุคนักข่าวก็ถ่ายภาพมานะคะนักข่าวก็ไว้ไวก็ถ่ายภาพมานะคะความปลองดองก็เริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะเริ่มต้นขึ้นโดยที่ผู้บัญชาการทหารบกทั้งหลายก็นะคะเข้าร่วมงานแห่งความปลองดองกันส่วนหลังจากนั้นบ้านเมืองจะปลองดองด้วยวิธีการไหนคงต้องติดตามกันต่อไปนะคะนะคะแล้วก็มีความคิดเห็นกันแตกต่างกันไปนะคะบางคนบอกไม่ควรให้อภัยบางคนบอกว่าอะไรนะคะทุกคนก็มีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นได้นะคะพี่พกิจารย์ได้มีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นได้อะปลองดองมุมนี้บ้างกี่นาทีละ1ชั่วโมง24นาทีโอเคจบรายการไม่รู้สิเรามีความรู้สึกว่าเราไม่แน่ใจว่าพลเอกประวิตรและคณะกรรมการที่จะตั้งขึ้นหรือว่าคณะกรรมการชุดนี้มีโจทย์ของการปลองดองอย่างไรการปลองดองเคยเกิดขึ้นแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็เจ๊งบงไปเพราะอะไรเพราะว่าฝ่ายสัมภเวสีเขาก็คือบอกว่าปลองดองของเขาก็คือโละคดีของเขาโละคดีให้เขาทั้งหมดทุกอย่างถึงจะเริ่มต้นใหม่ได้ทั้งหมดอันที่หนึ่งขณะเดียวกันฝ่ายประชาชนก็บอกว่าการปลองดองคือดำเนินคดีตามกฎหมายยกเว้นคดีที่ประเภทประชาชนที่ไม่รู้อิโนอิเนไปโดนคดีของการชุมนุมแบบเนี้ยนะคะอาจจะโละได้อะไรได้แต่คดีที่เป็นลักษณะของคดีทุจริตคดี112คดีประเภทอาชญากรรมคดีประเภทฆ่ากันตายคดีประเภทเผาบ้านเผาเมืองประเภทอย่างเนี้ยมันไม่ใช่ปองดองการเอาไฟใส่มือแล้วไปเผาแบบนี้ไม่ใช่ปองดองการประกาศว่าน้ำมันล้านขวดรู้อยู่แล้วว่าเจตนาคืออะไรคือเผาแบบนี้มันไม่ควรปองดองการประกาศว่าเผาไปเลยครับพี่น้องผมรับผิดชอบเองอันนี้คือเจตนาเผาแบบนี้ก็จะต้องถูกดำเนินคดีข้อหาเจตนาเผาไปเพราะถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นคดีอาชญากรรมลักษณะแบบนี้จะต้องถูกดำเนินคดีไปยกเว้นคดีเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นคดีที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมประเภทประชาชนไปร่วมชุมนุมอันนี้ยกประโยชน์ให้กับจำเลยไปยกประโยชน์ให้กับประชาชนไปเพราะว่าเขาชวนกูมากูก็เลยมาเออกูมาชุมนุมกูก็ไม่ได้ไปทำอะไรกูไม่ได้เผากูไม่ได้เอามีดแทงใครกูไม่ได้อะไรแต่ว่ากูมาปิดถนนเท่านั้นเองปิดถนนปบมือปิดถนนปบมือปิดถนนปบมือโอเคแบบนี้โละไปไม่เป็นไรเพราะว่าเขามาแค่ปิดถนนปบมือถ้าจะเอาผิดเขาก็มีความผิดแค่กฎหมายจราจรปิดถนนก็โดนปรับแค่ไม่กี่พันบาทแต่ถ้าเกิดคน4ล้านคนโดนปรับคนละ 4,000 ประเทศชาติรวยเลยนะแต่ประเด็นคือมันสมควรมั้ยแบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยก็คือไม่ควรที่จะลดถ้าจะลดคดีประเภทชุมนุมก็ลดคดีประเภทชุมนุมไปเอออันนี้คือปองดองแต่ถ้าประเภทบอกว่าปองดองคือทักษิณจะต้องรอดปองดองคือลูกทักษิณจะต้องรอดปองดองคือคดีจำนำข้าวจะต้องรอดพ่องมึงสิแม่งมึงสิดูปากมอลลี่นะคะพ่องเข้าใจไหมคะเพราะฉะนั้นคำว่าปองดองเนี่ยมันคืออะไรคำว่าปลองดองในความหมายของดิฉันเนี่ยปิดสนามบินเขาก็ขึ้นศาลอยู่ในไงคุณไม่รู้เหรอฮะศักชัยคุณไม่รู้เหรอคดีปิดสนามบินก็ไม่รอดคดีปิดสนามบินเขาไม่ได้รอดนะทุกวันนี้ทักษิณยังไม่ได้ขึ้นศาลสักคดีเลยขึ้นศาลไปแล้วโดนตัดสินคดีจำคุก2คดีทักษิณขาดอีกประมาณทั้งหมด10คดีไม่มาขึ้นศาลแต่กลุ่มคุณสนธิกลุ่มอาจารย์สายและกลุ่มต่างๆที่เขาโดนคดีปิดสนามบิน
ทุกวันนี้เขาขึ้นศาลจนกระทั่งถึงศาลฎีกาแล้วไปอยู่ที่ไหนมาไม่รู้เรื่องฮะขึ้นศาลจนกระทั่งถึงศาลฎีกาแล้วและตอนนี้อยู่ระหว่างกระบวนการศาลฎีกาเข้าใจยังดูปากมอลลี่นะคะไม่มีใครเขาหนีคดีไม่มีใครเขาไปดูใบไม่มีใครไปอยู่อเมริกาแล้วเขาก็ใจตุ้มๆต่อมๆกันจะติดคุกแหละไม่ติดคุกแหละอยู่ในกระบวนการของศาลฎีกาแล้วคุณรู้หรือเปล่าว่าพวกเขาเนี่ยในกระบวนการศาลฎีกาถูกศาลเรียกค่าเสียหายเท่าไหร่คุณรู้หรือเปล่าค่าเสียหายหลายร้อยล้านเลยคุณรู้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าคนพวกนั้นเขาก็ขึ้นศาลไปเป็นปกติเลยคำถามก็คือว่าเขาแฟร์ไหมล่ะเพราะฉะนั้นสรุปแล้วก็คือว่าคุณอย่ามาไม่มีฐานข้อมูลไม่มีข้อมูลอัปเดตไม่รู้เรื่องขอโทษนะหาอะไรแล้วคุณก็มาพูดอะไรมั่วๆออกใช่ไหมสรุปอันนี้จบไปเพราะฉะนั้นสำหรับมอลลี่นะดูปากมอลลี่นะคะคำว่าปลองดองคือทุกฝ่ายเคารพกฎหมายคำว่าปลองดองคือทุกฝ่ายทำตามกติกาคำว่าปลองดองคือให้ทุกอย่างไปสิ้นสุดที่กระบวนการศาลยุติแบบนี้มันถึงจะไม่คาใจใครนึกออกไหมแต่ถ้าเกิดว่าปลองดองคือการลอกคดีให้ฝ่ายนั้นลอกคดีให้ฝ่ายนี้ลอกคดีเท่าๆกันคำถามก็คือดูปากมอลลี่กันแล้วมันจะสงบยังไงถูกไหมมันจะสงบยังไงอะอะไรคือสงบอะคุณคิดว่าลอกคดีให้ทักษิณจากนั้นคุณไม่ต้องมานั่งลอกคดีให้กับนายกคนต่อไปเหรอจากนั้นคุณไม่ต้องมานั่งลอกคดีให้กับน้องชายคุณประยุทธ์จันทร์โอชาเหรอจากนั้นไม่ต้องมานั่งลอกคดีให้กับคุณประวิตรถ้าเกิดว่าเขาทำผิดอะไรเหรอถ้างั้นก็ไม่ต้องมานั่งลอกคดีให้กับใครต่อใครที่กำลังจะเข้ามาเล่นการเมืองแล้วก็ทุจริตเหรอถ้าอย่างนั้นน่ะถ้าอย่างนั้นกูทุจริตเอาเสร็จแล้วเดี๋ยวกูก็ปองดองถ้าอย่างนั้นประเทศชาติก็กลายเป็นบรรทัดฐานชั่วๆแบบนี้สิคุณว่ามั้ยไม่งั้นจะมีกฎหมายทำไมไม่งั้นจะมีประเทศไทยทำไมไม่งั้นจะมีอธิปไตยไว้ทำไมไม่งั้นจะมีกติกาไว้ทำไมมีกติกาไว้ให้ประชาชนคนอื่นไว้ติดคุกแล้วกติกานี้สำหรับพวกกูนี่ไม่ต้องติดคุกไม่ว่าจะทำผิดคดีไหนกูก็ไม่ต้องติดคุกไม่ว่าจะเป็นคดีทุจริตไม่ว่าจะเป็นคดีโกงจำนำข้าวไม่ว่าจะเป็นคดีทำให้รัฐเสียหายขนาดไหนไม่ว่าจะเป็นซื้อที่ดินราคาถูกไม่ว่าจะเป็นคดีหาเหวอะไรกูก็ไม่ต้องติดคุกคำถามก็มึงก็เป็นบุคคลพิเศษนะสิฮะอ้าวตกลงมึงเป็นบุคคลพิเศษเหรอแล้วมึงที่มึงพยายามด่าคนนั้นด่าคนนี้ด่าสถาบันนั้นด่าสถาบันนี้เพราะมึงคิดว่ามึงอะอยากจะพยายามทำตัวให้เป็นบุคคลพิเศษกว่าคนอื่นเขาเหรอฮะตกลงมึงก็ใช่อะสิตกลงที่มึงพยายามที่จะด่าคนนั้นคนนี้ด่าสถาบันนั่นนี่มาตลอดเวลานั่นเนี่ยมึงคิดว่าคนอื่นเขาพิเศษเหรอคนอื่นเขาก็ไม่ได้พิเศษนะคนอื่นเขาก็อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญทั้งหมดนะเพียงแต่เขาไม่ได้ทำผิดแต่มึงอะทำผิดมึงทุจริตมึงโกงกินมึงเผาบ้านเผาเมืองมึงบุกโรงพยาบาลจุฬามึงน้ำมันล้านขวดมาเผากรุงเทพมึงเผาเซ็นทรัลเวิร์มึงบอกเองว่าเผาไปเลยพี่น้องมึงรับผิดชอบเองมึงบอกเองว่าให้ประชาชนไปรวมตัวกันที่ศาลากลางแล้วพอรวมตัวกันที่ศาลากลางถ้าผมส่งสัญญาณแล้วจัดการเลยพี่น้องและพี่น้องก็เลยจัดการเผาศาลากลางแม่งเลยศาลากลางพ่อมึงเหรอศาลากลางแม่มึงเหรอแล้วใครรับผิดชอบศาลากลางทุกวันนี้เสียหายไป50 ล้านเงินเอโอ๊กเหรอมาช่วยสร้างเงินเอเอ็มเหรอมาช่วยสร้างฮะเงินพระจมานมาช่วยสร้างหรือเปล่าเงินทักษิณมาช่วยสร้างไหมไหนบอกมึงมีเงินเยอะแยะไงมีสมองมากมายไงไปลงทุนต่างประเทศนั่นนี่นั่นไปลงทุนมะเร็งมาหลอกอะไรของมึงไงมึงมาลงทุนให้ประเทศชาติสิมึงใช่คนสั่งเผาไหมอ่ะมึงบอกให้เขาไปรวมตัวสารกลางมึงไปถามคนอุบลราชธานีสิไอคนที่เขาไปสารกลางแล้วเขาติดคุกแล้วก็ถูกประหารชีวิตอ่ะคนถูกคำพิพากษาประหารชีวิตอ่ะเขาไปสารกลางเพราะใครเขาจะตอบทันใดเลยว่าเขาไปสารกลางเพราะมึงสัมภเวสีไปสารกลางเพราะทักษิณสั่งเขาพูดเองแล้วเขาก็ไปเพราะสารกลางเพราะว่าทักษิณวิดีโอลิงก์มาจริงๆกูก็ได้ยินประชาชนก็ได้ยินผัวฉันยังได้ยินเลยทุกคนได้ยินหมดเลยทุกวันนี้ทุกคนได้ยินหมดเลยแล้วเลาะคดีก็มึงเผาไปแล้วอ่ะถ้างั้นมึงก็ไปสร้างสารกลางให้ครบทุกสารกลางก่อน 3-4 แห่งมึงไปสร้างก่อนถูกไหมมึงก็ไปกลับมาสร้างสารกลางให้เขาสิบริจาคเงินไปสร้างสารกลางสิเสียหายสารกลางละ50-60 ล้านมึงยังไม่ได้สร้างให้เขาเลยมึงเผาแล้วก็เผาเลยอ่ะฮะมอลลิก้าพูดอะไรผิดอ่ะพูดอะไรผิดอ่ะฮะโอ้ยที่ของพวกกูนี่รอศาลตัดสินศาลตัดสิน
ขนาดมึงไม่ได้อยู่ในประเทศมึงยังใช้ทนายนี่ว่าความคนนั้นคนนี้คนนี้คนนั้นเต็มที่ไปหมดเลยศาลตัดสินศาลตัดสินแล้วทีพวกมึงนี่มึงไม่ต้องขึ้นศาลเหรอมึงลอกคดีเลยอย่างนี้เหรอถ้าอย่างนั้นบรรทัดฐานมันจะดีเหรอถ้าอย่างนั้นเนี่ยสมมตินะรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเลนพวกคุณมามันก็จะได้บรรทัดฐานที่ผิดแล้วรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเลนพวกคุณเนี่ยเติบโตมามันก็จะบอกว่าเผาไปเลยพี่น้องเดี๋ยวเขาก็ลอกคดีให้เองอยากได้อะไรกระเป๋าหลุยทองฉกอะไรพี่น้องเดี๋ยวเขาก็ลอกคดีให้กับเราเองน้ำมันล้านขวดเอามาเผาเซ็นทรัลเวิลด์เลยพี่น้องเดี๋ยวเขาก็ลอกคดีให้กับเราเองเขาอยากได้อะไรอยากรวยอะไรขโมยเอาเลยพี่น้องเดี๋ยวเขาก็ลอกคดีให้กับเราเองเกลียดใครเกลียดใครก็ตามแต่เอามีดแหลมไล่แทงมันเลยพี่น้องทุบรถมันเลยพี่น้องเหมือนกับที่เราทุบรถอภิสิทธิ์อ่ะเหมือนกับที่เราทุบรถสสประชาธิปัตย์ตอนเข้าสภาน่ะพี่น้องถ้าเราไม่พอใจใครเราเอาหินก้อนใหญ่ๆทุบรถแม่งมันเลยพี่น้องเดี๋ยวเขาก็ละคดีให้กับเราเองอย่างนี้เหรอประเทศชาติเป็นอย่างนี้เหรอให้สังคมเป็นอย่างนี้เหรอมึงกลับไปอยู่สมัยพระเจ้าเฮาไหมกลับไปอยู่ยุคพระเจ้าเฮาไหมจะกลับไป 3,000 ปีไหมมึงจะกลับไป 2,500 ปีไหมยุคมนุษย์ถ้ำอ่ะมึงจะเอาไหมไม่คือตะกะมันผิดไงแล้วถ้านายพลนายพลเขาก็พูดชัดนะพลเอกประยุทธ์พูดชัดพลเอกประยุทธ์พูดชัดว่าต้องไม่มีเงื่อนไขดิฉันก็เชื่อมั่นว่าพลเอกประยุทธ์พูดชัดว่าไม่มีคำถามก็คือพลเอกประยุทธ์ตัดสินใจได้คนเดียวคณะกรรมการหัวขบวนเป็นพลเอกประวิตรทุกวันนี้พลเอกประวิตรดิวกับใครอยู่คุยกับใครบ้างเขาไม่รู้กันเหรอทุกวันนี้สังฆกรรมในฝากของพลเอกประวิตรมีนักการเมืองใครบ้างเขาไม่รู้กันใช่ไหมนักธุรกิจในฝั่งที่สนับสนุนการทำงานชุดความคิดเดียวกันกับท่านพลเอกประวิตรเนี่ยคำถามก็คือว่ามีใครบ้างไม่มีใครรู้ใช่ไหมไม่มีใครรู้ใช่ไหมไม่มีใครรู้เขาก็เดากันออกทั้งนั้นแหละค่ะพนักท่านแล้วจะเอาคำว่าปลองดองเนี่ยมามัดมือชกประชาชนมันไหวเหรอใช่ไหมอ่ะทั้งหมดนี้มาริกาก็พูดไปก่อนนะก่อนที่คณะกรรมการจะออกมาเป็นรูปเป็นตัวเป็นร่างก่อนที่คณะกรรมการจะไปเขียนข้ออะไรบ้างร่างของความปลองดองมีอะไรมาริกาก็พูดไปก่อนนะเพราะว่าความปลองดองอะไรพวกนี้ขอโทษนะเอามาเป็นผลงานหลายรอบหลายคนแล้วไม่ว่าตั้งแต่สมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์แล้วจนกระทั่งผ่านมามีสวพยายามในการที่จะตั้งคณะกรรมการปองดองเจ๊งมาทุกรอบเพราะว่าถ้าเกิดปองดองหมายถึงว่ามึงลอกคดีทักษิณเนี่ยแปลว่าไม่ใช่ถ้าใช่คำถามก็คือว่าประเทศชาตินะคงไม่ต้องมีบรรทัดฐานอะไรแล้วทุกคนที่อยู่ในคุกออกมาให้หมดแล้วคุกทุกคุกมึงไม่ต้องมีทุบคุกทิ้งให้หมดปองดองไงอ้าวทำไมอ่ะก็ทักษิณรอดได้ประชาชนที่ติดคุกอยู่ก็ต้องรอดได้และพวกรัฐมนตรีที่เคยติดคุกไปแล้วคดีเดียวกับทักษิณเนี่ยประมาณ 2-3 คนพวกนี้ก็ต้องจ่ายค่าเยียวยาเขาอ่ะสุรพงษ์สืบวงศ์ลีอยู่ในคุกเพราะคดีทุจริตคนนี้ก็ต้องจ่ายค่าเยียวยาเขาอ่ะคุณลักเกียรติสุธนะทุจริตและติดคุกไปแล้วติดคุกเสร็จแล้วก็ออกมาบวชถ้าอย่างนั้นก็ต้องจ่ายค่าเยียวยาเขาอ่ะกฎหมายเดียวกันน่ะเขาติดคุกไปแล้วอ่ะค่ะอันนี้ก็พูดไปแล้วทีนี้คำถามก็คือว่าเฮ้ยมอลลี่เรือเขาจะพายเอาตีนลาน้ำทำไมวะเรือเขาจะไปอะไรนะอะไรมาขวางนะจระเข้มาขวางคลองทำไมวะเฮ้ยเรือเขาจะไปแล้วจระเข้มาขวางคลองทำไมปองดองเขาจะไปข้างหน้าจะมาพูดจาประเภทเอาตีนลาน้ำทำไมมาริกาพูดแค่ความจริงนะทั้งหมดนี้ดูปากมอลลี่นะคะนักการเมืองหัวขบวนใหญ่ๆทั้งหมดคนดีๆทั้งหลายอ่ะแล้วบรรดาผู้ที่เป็นเซเลบริตี้การเมืองระดับอายุ60ขึ้นไปทั้งหลายแล้วคนที่เป็นกลางทางการเมืองทั้งหลายเขาก็คิดแบบนี้ทั้งนั้นแหละแค่เขาไม่พูดออกมาเท่านั้นเองเขาอยากจะรู้ว่าคณะกรรมการคุณโดยพลเอกประวิตรเนี่ยคุณมีร่างยังไงคุณแบบไหนแต่ว่าคำว่าปองดองเนี่ยนะคือมันไม่ได้หมายถึงคนอื่นนะต่อให้ไม่มีสุเทพเทือกสุบรรณ
ต่อไม่ให้ไม่มีชวนไม่มีอภิสิทธิ์ต่อให้ไม่มีมัลลิกามันก็มีประชาชนคนอื่นที่เขาจะต่อต้านเรื่องนี้อยู่แล้วเหมือนกันต่อให้ไม่มีพรรคการเมืองฝ่ายค้านต่อให้ไม่มีพรรคประชาธิปัตย์ไม่เกี่ยวกันกับพรรคการเมืองนะต่อให้ไม่มีพวกนี้กลุ่มคนเหล่านี้แต่คนเขาก็จะต้องนึกถึงกระบวนการความยุติธรรมความเป็นธรรมในสังคมเหมือนกันชั้นใดชั้นนั้นมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับใครเป็นใครนักการเมืองอะไรยังไงไม่เกี่ยวเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ที่ประชาชนออกมาก็เพราะไอ้เนื้อโทษกรรมสุดพอประชาชนออกมาใช่สามีพูดถูกจำได้ไหมประชาชนออกมาก็เพราะว่าคุณเนี่ยลักหลับในสภาออกกฎหมายนิรโทษกรรมสุดซอยคุณสุเทพก็เลยตั้งเวทีเพราะถ้าเกิดตอนนั้นถ้าไม่ตั้งมีลำพังเฉพาะเวทีของคุณนกเขากับคุณสุริยะใสที่อยู่แยกอุรุพงษ์อ่ะมันน้อยก็เลยตั้งเวทีที่สามเสนไงเพราะคุณลูกแก่อำนาจออกกฎหมายนิรโทษกรรมคดีตั้งแต่ปี48จนกระทั่งถึงคดีปี57ของยิ่งลักษณ์ชินวัตรท่าเลาะคดีหมดเลยจำไม่ได้เหรอนั่นแหละประชาชนถึงเอาส้มตีนมารวมกัน4ล้าน5ล้าน6ล้านรวมกันไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่มีโดรนของ CIA อเมริกาเขาก็มาสำรวจดูโอ้โหอเมริกาบอกตกใจมากเลยประชาชนคนประชาชนไทยอะไรนักหนานี่มารวมกันฮะม็อบนักหวีดประชาชนไทยนี่มากมายเหลือเกินคุณยิ่งรักก็เลยยุบสภาหนีจำไม่ได้เหรอเพราะคงมีคนไปกระซิบคุณยิ่งรักอะข้อมูลคุณยิ่งรัก 30,000 40,000 30,000 40,000 อยู่นั่นแต่พอเจอโดรนถ่ายภาพไปโดรนก็คือว่าเครื่องบินเล็กถ่ายภาพระดับแค่นี้ระดับแค่ก้อนแค่นี้ถ่ายภาพอยู่บนหัวโอ้ประชาชนเยอะมากเลยยิ่งรักก็เลยยุบสภาแต่มันช้าไปแล้วต่อยยังไงนึกออกไหมยุบสภาแล้วก็เลือกตั้ง2กุมภาจำได้ไหมเลือกตั้ง2กุมภาแล้วก็ปรากฏว่าเลือกอยู่คนเดียวคนอื่นเขาไม่ไปเลือกด้วยไงเพราะมันวิกฤตเกินการที่จะไปเลือกตั้งแล้วประชาชนไม่กลับบ้านเข้าใจป่ะอย่างนี้ไงเพราะฉะนั้นนี่ดิฉันจึงมองว่าเฮ้ยอะไรวะทหารอยู่มา2ปีครึ่งจะครบ3ปีในวันที่21 22พฤษภาคมนี้แล้วอ่ะจู่ๆทำไมมานึกถึงเรื่องเกี่ยวกับการปองดองการปองดองเนี่ยบอกได้เลยนะคือการที่ทุกฝ่ายทำตามกฎหมายไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจพลเรือนประชาชนสว.สปท.สนช.ทุกฝ่ายในบ้านเมืองทุกคนต้องทำตามกฎหมายไม่ว่าจะเป็นพลเอกประยุทธ์ไม่ว่าจะเป็นพลเอกประวิตรไม่ว่าจะเป็นน้องพลเอกประยุทธ์ไม่ว่าจะเป็นหลานพลเอกประยุทธ์หรือใครก็ตามแต่ทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายนี่คือความปองดองนี่คือความปองดองจริงๆทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายดิฉันพูดผิดตรงไหนแต่ถ้าตั้งคณะกรรมการปองดองนี้ขึ้นมาเพื่อมีธงว่านะเลาะคดีอันนี้ก็แน่นอนวิกฤตอีกรอบไม่ใช่เกี่ยวกับพวกดิฉันไม่เกี่ยวกับใครแต่คุณคิดว่าประชาชนเขาไม่รู้ไม่เห็นเหรอปัญญาชนเขาไม่รู้ไม่เห็นเหรอประจวบเหมาะกับการที่สถานการณ์เศรษฐกิจประเทศไทยรัฐบาลพนักท่านก็ทำไม่ค่อยดีเท่าไหร่พนักท่านคิดว่าเขาไม่ลุยเหรอคิดว่าพนักท่านไม่ลุยเหรอก็ขนาดพนักท่านตอนเป็นผู้บัญชาการทหารบกกันสมัยปี2553ก็พนักท่านทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นท่านประวิตรไม่ว่าจะเป็นท่านอนุพงศ์ไม่ว่าจะเป็นท่านประยุทธ์ไม่ว่าจะเป็นท่านทั้งหลาย3 4 5ท่านทั้งนี้ทั้งนั้นเลยที่เคยอยู่วอร์รูมเดียวกันกับคุณอภิสิทธิ์สมัยปี2553ตอนนั้นท่านยังไม่กล้ายิงใครเลยถูกไหมทหารเวลานั้นนี่ไม่กล้ายิงใครเลยนะไม่มีทำร้ายประชาชนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปี53ฝั่งพวกนั้นเนี่ยมีชายชุดดำสร้างกระบวนการขึ้นทั้งสิ้นเพื่อที่จะให้มันเป็นเหตุการณ์ที่คล้ายกับปี2516ให้คล้ายกับปี2535เพื่อทักษิณจะได้กลับมาประเทศไทยได้โดยที่ประชาชนตายเท่าไหร่ช่างมันนี่คือความคิดของมันนะตั้งแต่มันก็เลยเกิดสถานการณ์วัดปทุมวนารามมันก็เลยเกิดสถานการณ์ชายชุดดำถ้าเช่นนั้นแล้วชายชุดดำมันจะมีทำไมแล้วถ้าเช่นนั้นแล้วพวกอลิสมันพวกอะไรต่างๆจะไปนั่งฝึกทหารอยู่ทำไมมีคนไปฝึกทหารถูกต้องไหมล่ะไปฝึกการใช้อาวุธถูกต้องไหมล่ะฮะไอ้เสแดงอ่ะเป็นคนไปช่วยฝึกให้ถูกไหมล่ะแล้วทีมที่ไม่ใช่ไอ้เสแดงอีกทีมนึงก็เป็นคนไปช่วยฝึกการใช้อาวุธให้ถูกไหมล่ะก็มีประวัติศาสตร์มีคลิปวิดีโอมีโน้ตมีนี่มีทั้งนั้นน่ะฮะด
คือปากมะลินะคะไม่ใช่เรื่องเก่านะนี่คือเรื่องจริงถูกไหมก็สร้างสถานการณ์ขึ้นมาทั้งนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นชั้นใดชั้นนั้นเขารู้แล้วว่าพวกพนักท่านน่ะนี่ประสบการณ์จากปี53ชั้นใดชั้นนั้นเขาก็กล่าวว่าช่วงปี2560ก้าวข้ามสู่ปี2561ถ้าเขาไม่ได้ดังใจถ้าไม่ได้ลดคดีถ้าปองดองไม่มีอะไรแล้วก็ถ้าเกิดไม่อะไรเลยอะสถานการณ์ที่ไม่ต่างจากปี2516เนี่ยนะเกิดขึ้นแน่สถานการณ์ที่ไม่ต่างจากปี2553ก็อาจจะเกิดขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นแต่ประวัติศาสตร์คนละอย่างนะประวัติศาสตร์คนละข้อนะแต่ว่าวิธีการเนี่ยอาจจะไม่ต่างกันเท่าไหร่คำถามก็คือเรื่องพวกนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ควรที่จะระมัดระวังหรือควรที่จะระแวงไปล่วงหน้าไหมก็ควรสิถ้าเกิดไม่ระแวงไปล่วงหน้าถ้าเกิดไม่ระวังไปล่วงหน้าแล้วพอตอนที่เกิดคำถามใครจะรับผิดชอบสิบประยุทธ์ก็รับผิดชอบไม่ได้เพราะตอนสมัยนั้นพลเอกประยุทธ์ก็เป็นตอนสมัยปี2553พลเอกประยุทธ์ก็เป็นหนึ่งในเสนาธิการ5คนที่อยู่ในวอร์รูมกันของการแก้ไขปัญหาเผาบ้านเผาเมืองปี53ณเวลานั้นคนที่เป็นผู้บัญชาการทหารบกชื่อว่าอนุพงษ์เผ่าจินดาณเวลานั้นคนที่เป็นรองนายกแล้วก็ดูแลเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงก็พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเพราะฉะนั้นก็มีทหารระดับที่มาเป็นใหญ่อยู่ในปัจจุบันนี้ทั้งนั้นที่แก้ไขปัญหาปี2553แต่ว่าก็แก้ไขปัญหาได้แค่ระดับหนึ่งแล้วแก้ไม่สำเร็จแล้วก็เกิดความวุ่นวายมากมายถูกไหมเพราะฉะนั้นสรุปแล้วก็คือว่าโอเคอันนี้คือโหมดของเรื่องเกี่ยวกับความปลองดองดังนั้นความปลองดองเนี่ยถามว่าเราไม่ได้ขัดนะมาริกาก็ไม่ได้ขัดทั้งหมดที่พูดเนี่ยเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของมาริกาและรายการมาริกาไลฟ์นะคะแล้วก็แลกเปลี่ยนกับแฟนเพจมาริกาซึ่งเป็นประชาชนคือเราแค่ตั้งข้อสังเกตเฉยๆว่า1การปลองดองเนี่ยมันจะเป็นธงของใครธงของทหารคืออะไรธงของทักษิณคืออะไรและธงของทางกปสคืออะไรธงของนปชคืออะไรส่วนธงของฝั่งพรรคการเมืองอื่นคืออะไรรวมทั้งประชาธิปัตย์ด้วยชั้นใดชั้นนั้นธงของประชาชนที่เขาแสดงความคิดเห็นกันเนี่ยเห็นไหมคุณก็ฟังกันบ้างเนี่ยคุณฟังเขาดิคุณดูดิธงแต่ละธงคืออะไรถ้าแต่ละคนมีประมาณ6ธงแบบเนี้ยมันจะปองดองได้ยังไงและถ้าทหารมีธงโซลูชั่นแบ่งครึ่งกันมาว่าโลกคดีคนละครึ่งประชาชนเขาขอโทษนะไม่เป็นหมาเหรอฮะให้2ฝ่ายฝ่ายไหนก็ไม่รู้มาโลกคดีกันคนละครึ่งประชาชนเป็นอะไรคุณเห็นประชาชนเป็นอะไรถ้าสมมติธงเป็นแบบนี้นะส่วนข้อที่2ถ้าธงของคุณโอเคเจ้าเจ้ากันไปไม่ฉะนั้นเนี่ย10ปีก็ไม่จบสักทีถ้าเกิดไม่เคลียร์คดีให้ทักษิณมันคงไม่จบมันคงจะกลายเป็น15ปี20ปีไปเรื่อยๆจนกว่าทักษิณจะตายเอาถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็กลายเป็นคุณสร้างบรรทัดฐานใหม่ให้กับสังคมไทยนะสิคุณก็กลายเป็นสร้างจุดด่างพร้อยให้กับประวัติศาสตร์ไทยสร้างจุดด่างพร้อยให้กับกระบวนการยุติธรรมไทยเท่านี้ยังสร้างไม่พออีกเหรอข้อที่2ข้อที่3ถ้าธงนั้นโอเคกลายเป็นธงที่ประเภทที่ว่าแม้ก็ไม่มีใครให้ไม่แบบคือแบบไม่มีใครให้ดิ้นหาทางดิ้นได้เลยนะอะไรเงี้ยก็กระบวนการยุติธรรมของกฎหมายไงทุกวันนี้สมมุตินะเขาบอกว่าไม่ควรที่จะใช้ศาลทหารแล้วก็อย่าไปใช้ศาลทหารก็ใช้ศาลยุติธรรมก็จบเพราะถ้าเกิดใช้ศาลทหารไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะมีข้ออ้างบอกว่านี่ไงรัฐบาลเผด็จการจริงๆอะไรที่ขึ้นศาลทหารมันก็ไม่ยอมรับข้อที่2ต้องให้ความเป็นธรรมก็นี่ไงคดีอะไรก็ตามแต่ที่ไม่ใช่ที่ทหารไปเกี่ยวข้องคดีอะไรก็ตามแต่ที่เป็นลักษณะปัญหาทางการเมืองไปเกี่ยวข้องคดีอะไรก็ตามแต่ที่เป็นประเภทลักษณะผิดคำสั่งคสช.เล็กๆน้อยๆก็ปล่อยออกไปเหอะประกันตัวออกไปเหอะถูกไหมเพื่ออะไรเพื่อมันจะได้มีข้ออ้างไงว่านี่ไงรัฐบาลเผด็จการไม่ให้ความเป็นธรรมกับเรานับภาษาอะไรมันจะไปให้ความเป็นธรรมกับคนอื่นคือมันก็ประกายไปเทียบเคียงกับคดีประชาชนไงทั้งที่มันเป็นคนละคดีกันเพราะฉะนั้นเราก็คือดิฉันไม่เด็ดหมายความว่าจะมานั่งสอนใครนะไม่ใช่แต่ดิฉันเห็นแล้วว่าท่าทางมันจะไม่ได้เรื่องเท่าไหร่เนี่ยอยู่ยากยังไงแล้วจะบอกให้เลยนะ
คณะกรรมการที่ท่านตั้งขึ้นแต่ละคนน่ะแต่ละบิ๊กอ่ะชื่อนะไม่คุ้นหูสักบิ๊กเลยแล้วคณะกรรมการแต่ละบิ๊กนั้นน่ะข้อที่1เขาเคยรู้เรื่องเขารู้เรื่องเกี่ยวกับการรบการศึกรู้เรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติทหารรู้เรื่องเกี่ยวกับอะไรเยอะแยะนักวิชาการก็รู้เรื่องเกี่ยวกับงานวิจัยนู่นนี่นั่นนักกฎหมายก็รู้เรื่องในเรื่องของกระบวนการแป๊ะ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 ตามกฎหมายตำรวจก็รู้เรื่องกระบวนการควบคุมตัวคำถามนะมีสักคนหรือยังคณะกรรมการที่ท่านตั้งขึ้นเนี่ยที่รู้เรื่อง process ของปัญหาประชาชนที่เห็นหัวประชาชนที่เห็นว่าประชาชนเขาต้องการอะไรประชาชนพี่น้องเสื้อแดงเนี่ยไม่ใช่ว่านี่นะดิฉันก็เห็นใจพี่น้องนะประชาชนพี่น้องเสื้อแดงเนี่ยอย่างพวกเราในแฟนเพจมาริกาก็เหมือนกันเราก็ไม่ควรจะไปแบ่งแยกนะยกเว้นอีกขบวนการที่มันพาประชาชนไปทำผิดอันนั้นอีกเรื่องนึงให้มันชำระล้างความกันไปแต่ประชาชนพื้นที่สองสามภูมิภาคที่เขาอาจจะมีความรู้สึกว่าเป็นพวกเสื้อแดงไปเลยอย่าไปจัดพวกให้เขานะเขาก็แค่เป็นคนที่ คาดหวังว่าแกนนำหรืออดีตนายกทักษิณหรือใครต่อใครเนี่ยจะนำพาซึ่งความเจริญจะนำพาซึ่งความเป็นอยู่ที่ดีจะนำพาซึ่งความยุติธรรมมาให้เขาแต่คนพวกนี้ไปโฆษณาขายฝันให้พวกเขาใช้งานคำง่ายๆก็คือว่าเหมือนโฆษณา โฆษณาหลอกลวงอะโฆษณาไม่มีอย.โฆษณาไม่รับประกันอะโฆษณาชวนเชื่อให้กับพวกเขาชวนเชื่อหลายเรื่องมากเลยแล้วก็บิดเบือนหลายเรื่องมากเลยมันก็เลยทำให้พี่น้องประชาชนพวกนั้นเขาสำคัญข้อมูลผิดเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นไม่ได้อ่านข้อมูลเท่าเราเขาก็แถวบ้านเรียกติดตามลำตัวหรือพูดอีกภาษาหนึ่งก็คือว่าแห่แห่นแต่แต่ไปคือตามเข้าไปซึ่งคนประชาชนเหล่านี้เนี่ยเป็นบุคคลที่น่าเห็นใจมากแล้วขณะเดียวกันพูดตรงๆเลยนะประชาชนในพื้นที่สองภูมิภาคเนี่ยพูดตรงๆเลยก็คือว่าพรรคการเมืองอื่นๆหรือพรรคการเมืองที่แตกต่างจากที่เขาเลือกอ่ะก็พูดตรงๆก็คือสรรหาคนไปลงสมัครแข่งกับคนพวกนั้นยากอ่ะสรรหาคนเจ๋งๆไปลงสมัครไม่ได้อ่ะนึกออกไหมนักปราชญ์ราชครูนักศึกษาคนที่มีปัญญาเรียนจบมาไปทำอย่างอื่นหมดเลยก็คือไม่ค่อยมีใครไปเป็นนักการเมืองเพราะว่าอะไรรู้ไหมก็เพราะนักการเมืองเนี่ยคำว่านักการเมืองมีแต่คนด่าคำว่านักการเมืองมีแต่คนจอมดีคำว่านักการเมืองจะต้องลงทุนคำว่านักการเมืองเนี่ยจะต้องไปแจกรองเท้าแจกเสื้อแจกผ้าแจกข้าวสารแจกกะปิน้ำปลาแจกนั่นแจกนี่เขาไม่มีเงินในการที่จะไปซื้อของพวกนี้ไปแจกคำว่านักการเมืองคือการแจกนึกออกปะเพราะฉะนั้นคุณพอนักการเมืองถูกตรีหน้าตราหน้าว่าเป็นคนประเภทนี้คนก็เลยไม่ค่อยอยากเป็นนักการเมืองเพราะกูไม่รู้จะเป็นนักการเมืองไปหาพระแสงของเงาอะไรแต่คุณรู้ไหมว่าการเป็นนักการเมืองคืออะไรการเป็นนักการเมืองคือการที่จะต้องเข้าไปเป็นบุคคลซึ่งจัดการสารประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนแต่นักการเมืองปัจจุบันนี้ที่เข้าไปออกมามันมีอยู่สองพวก1คือพวกที่สารประโยชน์ให้กับประชาชนจริงๆอย่างเช่นคุณชวนอย่างเงี้ยเข้าไปก็เพื่อสารประโยชน์ให้กับประชาชนบริหารประโยชน์ให้กับประชาชนแต่มันก็จะมีนักการเมืองอีกพวกนึงก็คือเข้าไปเพื่อที่จะประสานประโยชน์ให้กับตัวเองและพรรคพวกมีอยู่2พวกแล้วคุณคิดว่าคุณอยากจะเลือกพวกไหนอ่ะทุกวันนี้อ่ะคุณเลือกเข้าไปทั้ง2พวกถูกมั้ยอ่ะไอ้พวกนึงพวกนี้สไตล์ที่สารประโยชน์ให้กับประชาชนเนี่ยมีเข้าไปเหมือนกันแต่พวกที่เข้าไปเพื่อที่จะสารประโยชน์ให้กับพวกพ้องก็แบบทักษิณเนี่ยเยอะไปหมดเลยนึกออกไหมเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ถ้าเกิดเราไม่สามารถแยกแยะได้ว่านักการเมืองคืออะไรเราเหมารวมพูดอะไรก็เหมารวมพอพูดอะไรก็เหมารวมด่านักการเมืองแบบเหมารวมมันก็จะไม่มีเด็กรุ่นใหม่เนี่ยสนใจอาชีพทางด้านการเมืองและมันก็จะไม่มีคนดีๆอยากถูกด่าคนก็จะไม่เข้ามาในถนนการเมืองถูกต้องไหมอันนี้สิ่งที่โมลี่พูดนะเด็กจบจากสถาบันดีๆเด็กที่หัวดีๆเด็กที่มีความคิดในการที่จะเสียสละเพื่อสังคมคนก็ไม่เข้ามากูไปเสียสละเพื่อลูกเพื่อเมียกูดีกว่าเว้ยเข้ามากูก็โดนด่าคนแบบนี้มันก็ไม่เข้ามาเพราะฉะนั้นสังคมก็เลยเหลือแต่พวกอะไรต่างๆมาให้คุณเลือกและพอคุณไม่มีตัวเลือกคุณก็กาส่งไปถูกไหมล่ะอันนี้ก็พูดกันตรงๆไม่ต้องดราม่าเลยนะคะ
แล้วก็ถ้าเกิดตอนนี้เรากำลังพูดถึงเรื่องของการเมืองเรื่องของความปรองดองไม่ปรองดองเพราะฉะนั้นณเวลานี้พอเราพูดถึงเรื่องอะไรพวกนี้ปุ๊บเนี่ยเรายังไม่ได้พูดถึงเรื่องของผัวใครเมียใครนะเพราะฉะนั้นใครที่เข้ามาขากเสลดใส่เพจมาริกาเนี่ยขอความกรุณาไปไกลๆก่อนที่มาริกาจะพักโฆษณาด่าอีกคนนึงนะคะ